วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Special Interviews นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพิเศษมากเป็นเทปต้อนรับเดือนทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเดือนซึ่งจะมีประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาต่างๆนะครับแล้วก็เราก็ได้รับเกียรติมากนะครับจากอดีตผู้อำนวยการสวทช.นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ยังมีบทบาทอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์อยู่มากในปัจจุบันนะครับศาสตราจารย์ดร.ไพรัชทัชยพงศ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์นะครับในความคุ้นเคยที่เคยเรียกกันอยู่นะครับอาจารย์ทีนี้รางวัลโนเบลฟิสิกส์ปีนี้นะครับอาจารย์ประกาศผลออกมาให้ปีเตอร์ฮิกส์นะครับกับศาสตราจารย์ฟองซัวองแกรนะครับให้ได้รางวัลนี้ก็เลยเป็นสำหรับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยคงสงสัยนะครับเพราะว่าคำประกาศก็คือว่าทั้งสองท่านนี่ช่วยกันคิดค้นคำอธิบายเชิงทฤษฎีว่าอนุภาคพื้นฐานเนี่ยมันจะมาอธิบายเรื่องมวลได้ไงซึ่งเพราะอย่างผมเนี่ยผมเรียนมาทางสายชีววิทยาเนี่ยอ่านตรงนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าสำคัญยังไงอยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงว่ามันสำคัญก่อนอธิบายรายละเอียดเนี่ยนะพูดถึงรางวัลเล็กน้อยก่อนว่าสองท่านเนี่ยได้เพราะว่าเป็นคนที่วางรากฐานทฤษฎีไว้ว่ามีสนามฮิกและสนามฮิกเนี่ยทำให้เกิดมวลแต่สนามฮิกเนี่ยถ้าจะพิสูจน์มีไม่มีต้องหาให้เจอหาอนุภาคฮิกให้เจออนุภาคฮิกมันเป็นคล้ายๆตัวถ้าเรียกภาษาฝรั่งคือซิกเนเจอร์ของสนามตอนนี้สองคนเนี่ยเป็นคนวางทฤษฎีไว้ตั้งแต่ค.ศ1964โอ้ก็นานมากครับก็นานมากนะฮะถ้านับมาถึงนี่ก็เกือบร่วม50ปีนะครับเพราะฉะนั้น2ท่านเนี่ยจะสังเกตว่าอายุมากมากนะใช่ครับก็คือคนหนึ่ง80อีกคนหนึ่ง84นะฮะจริงๆก็มีอีกคนหนึ่งที่ควรจะได้แต่เสียชีวิตไปก่อนก็คือโรเบิร์ตบราวน์นะฮะฟรังซัวองแกรก็เป็นคนเบลเจียมแล้วก็ปีเตอร์ฮิกส์ก็เป็นคนอังกฤษผมเข้าใจว่าแถวไปทางสกอตแลนด์ทางโน้นนะครับตอนนี้ถามว่าทำไมเขาถึงได้รางวัลนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยนะทางเซิร์นเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องเซิร์นอีกทีนะเซิร์นเนี่ยก็เป็นคร่าวๆเซิร์นเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่ใหญ่โตมากแล้วก็มีเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอนให้สวนทางกันแล้วให้มันชนกันพอชนกันด้วยโปรตอนซึ่งความเร็วสูงมากเนี่ยในหลักของฟิสิกส์ก็คือว่าสิ่งที่ความเร็วสูงใกล้แสงมากพลังงานก็สูงมวลก็สูงชนกันแล้วมันก็เลยเกิดจากมวลแปลงเป็นพลังงานแล้วพลังงานก็แปลงเป็นมวลอีกทีก็ไปเจอตัวฮิกส์เนี่ยไปเจอตัวฮิกส์ไอการแปลงไปแปลงมาระหว่างพลังงานกับมวลเนี่ยก็เป็นไปตามที่ไอน์สไตน์ท่านพูดไว้นะ EMC square อย่างไรก็ดีพอเร่งโปรตอนให้ความเร็วสูงมากพลังงานสูงมากพอพลังงานสูงมากชนกันมันก็เกิดพลังงานอื่นนะฮะแล้วก็กลายมาเป็นเจอฮิกส์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอนุภาคฮิกส์เนี่ยจริงๆแล้วตอนประกาศโนเบลไพรส์วันที่8ตุลาคมเนี่ยคนก็บอกเสียดายคนที่รู้จักเซิร์นทำไมไม่ให้เซิร์นด้วยเพราะว่าถ้าไม่ใช่เพราะเซิร์นเนี่ยก็ไม่เจออนุภาคฮิกส์นะฮะใช่ครับแล้วถ้าไม่เจออนุภาคฮิกส์เนี่ยทฤษฎีของ2ท่านก็ไม่เป็นความจริงถูกแต่ว่าเขาก็บอกว่าโนเบลไพรส์เนี่ยรางวัลโนเบลเนี่ยเขาไม่เคยโนเบลทางฟิสิกส์นะฮะรางวัลโนเบลทางฟิสิกส์ไม่เคยให้องค์กรมาก่อนเขาก็ยังยืนยันตัวนั้นว่าไม่ให้องค์กรทั้งๆที่ก็เสียดายมากแต่ไม่เป็นไรสองท่านนี้ก็เป็นคนซึ่งวางทฤษฎีเรื่องอนุภาคฮิกส์นะครับตอนนี้ที่ดร.นำชัยถามว่าไอ้อนุภาคฮิกส์เนี่ยมันอะไรกันแน่นะครับนี่ถ้าเราย้อนไปหน่อยว่าตอนเราเรียนหนังสือเนี่ยตอนครูสอนเราที่โรงเรียนเนี่ยนะเราก็รู้จักอิเล็กตรอนนี่ธรรมดาอิเล็กตรอนนี่รู้จักทำไมรู้จักอิเล็กตรอนก็ไม่รู้จักอิเล็กทรอนิกส์โมเดลมาตรฐานก็เป็นอะตอมมันเป็นอะตอมเนี่ยอะตอมเนี่ยเราก็บอกมีนิวตรอนโปรตอนอยู่ตรงกลางนิวตรอนโปรตอนก็เป็นนิวเคลียสแล้วมีอิเล็กตรอนอยู่รอบๆอันนี้ตัวมาตรฐานที่เรารู้จักกันแต่ต่อมาเนี่ยเราสักปี1950กว่าๆเนี่ยเขาก็เจออนุภาคตัวใหม่กันอนุภาคตัวใหม่เนี่ยไปเจอที่ไหนก็เจอจากไอ้ตรงมันลงมาจากอวกาศนะก็คือมันมีอนุภาคเนี่ยที่เวลาออกมานอกโลกแล้วมันไปชนโมเลกุลของในอากาศมันก็แตกตัวแล้วก็เกิดเป็นอนุภาคใหม่เยอะมากซึ่งเขาไม่รู้จักพวกนี้ก็นักฟิสิกส์เนี่ยก็ใช้บอลลูนขึ้นไปตรวจรับเยอะแยะมากเลยตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยสร้างเครื่องเร่งอนุภาคแล้วก็ให้มันชนกันเขาก็เจออนุภาคเหล่านี้เหมือนที่เจออยู่ในอวกาศนี่พอเจอมากๆขึ้นเนี่ยเขาก็ชักสงสัยว่ามันที่เราเรียกว่ามูลฐานเนี่ย
มันคงไม่ใช่คือมันคงไม่ใช่อนุภาคซึ่งถ้ามันเยอะอย่างนี้แสดงว่าว่ามันต้องมีอะไรอยู่ข้างในคือมันจะต้องมีอะไรเป็นมูลฐานแล้วมันมูลฐานเนี่ยมันประกอบเป็นตัวข้างนอกเยอะแยะหมดคือเวลาพูดถึงมูลฐานเนี่ยเรานึกว่ามันจะแยกไม่ได้อีกแล้วคือเดิมเนี่ยย้อนกลับไปหลายๆปีพูดถึงอะตอมอะตอมแยกไม่ได้ก็แยกไม่ได้แต่ปรากฏว่าพบว่าอะตอมเนี่ยยังแยกได้อีกครับคืออะตอมเนี่ยครั้งแรกที่คนแยกได้คือเจออิเล็กตรอนที่ทอมสันแกสปิทออกไปเราก็บอกแล้วอิเล็กตรอนก็แยกได้เราก็คิดว่าแต่โปรตอนกับนิวตรอนนี่เรารู้แต่ต้นมันแยกได้เราก็คือโปรตอนนิวตรอนเนี่ยไม่มีอะไรข้างในแต่ตอนนี้รู้แล้วมันมีข้างในแยกได้อีกก็คือมันมีควาร์กอยู่ข้างในอย่างละ3ตัว3ตัวตอนนี้เราก็เลยมีมาตรมีตัวเขาเรียกแบบจำลองมาตรฐานซึ่งเขาสรุปได้นะลองสรุปสั้นๆเนี่ยก็บอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีญาติพี่น้องอยู่6ตัวญาติพี่น้อง6ตัวเนี่ยก็เป็นพวกมูลฐานคำว่ามูลฐานคือปัจจุบันบอกว่าแยกไม่ได้แล้วแต่อนาคตยังไม่รู้อนาคตยังไม่รู้มีแล้วกันมิวออนแล้วก็เทาแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็มีนิวจีโนประจำอย่างละตัวละตัวเป็น6ตัวแต่แล้วพวกควาร์กเนี่ยก็มี6ตัวเป็นอีก1 family นะฮะพวกนี้ก็เชื่อว่ามูลฐานแล้วล่ะแต่ว่าไอ้พวกอิเล็กตรอนก็ดีหรือพวกควาร์กเนี่ยมันมีแรงซึ่งมันต้องทำปฏิกิริยากันซึ่งกันและกันแรงก็รู้จักกันเรื่องแรงแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะเพราะอิเล็กตรอนมีประจุก็ต้องใช้แรงแม่เหล็กไฟฟ้าอิเล็กตรอนกับโปรตอนอยู่ด้วยกันได้เพราะมันมีแรงแม่เหล็กไฟฟ้าดูดกันเสร็จแล้วยังมีแรงที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยคือแรงแม่เหล็ก2อันคือนิวเคลียร์เข้มนิวเคลียร์อ่อนในพวกนี้นะฮะมันก็ต้องมีแรงแต่นี่แรงพวกนี้ก็กลายเป็นตัวอนุภาคขึ้นมาอีกเพราะงั้นอนุภาคมันเลยถ้าเราพูดอิเล็กตรอนกับญาติของอิเล็กตรอนซึ่งเราเรียกเลปตอนแล้วก็พวกควาร์กเนี่ยพวกนี้เป็นอนุภาคของพวกแมตเตอร์พวกสสารครับแล้วยังมีอนุภาคซึ่งเป็นเรื่องแรงอีกพวกหนึ่งเขาเรียกพวกโบซอน1พวกที่เป็นอนุภาคที่เกี่ยวกับสสารครับก็มีพวกกลุ่มอิเล็กตรอนและญาติพี่น้องครับแล้วก็มีพวกควาร์กกับญาติพี่น้องครับนะควาร์กเนี่ยมันก็เป็นตัวซึ่งอยู่ในนิวตรอนกับโปรตอนตรงนี้ไม่ยากคืออนุภาคเนี่ยเวลานึกถึงอนุภาคก็นึกถึงอะไรที่เป็นก้อนๆสารเป็นก้อนๆทีนี้อาจารย์พูดถึงแรงฮะแต่นี่แรงเนี่ยแรงสมมติว่าโปรตอนกับอิเล็กตรอนเนี่ยมีแรงในสมัยก่อนเราเรียนหนังสือแรงก็คือเขาบอกเป็นสนามครับแรงกับสนามนี่พอรู้จักกันคล้ายๆว่าหรือเอาธรรมดาคือโปรตอนกับอิเล็กตรอนนี่มันดึงดูดกันครับแต่นักฟิสิกส์บอกว่าเวลาแรงมันดึงดูดกันเนี่ยที่จริงมันมีอนุภาควิ่งไปมาระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนครับถามว่าอนุภาคอะไรที่วิ่งระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนก็บอกโฟตอนครับพอเวลาเรียนฟิสิกส์เนี่ยพอเรียนพวกนี้ใหม่ๆเนี่ยต้องจำดีๆว่าอะไรมันชื่ออะไรอะไรมาอยู่ตรงกลุ่มไหนนะงั้นเอาง่ายๆก็คือมีพวกสสารครับ1มี2ครอบครัวครับอีกอันก็คือพวกแรงครับถ้าเป็นพวกอิเล็กตรอนโปรตอนเราบอกโฟตอนเป็นตัวที่ส่งแรงไปมานะครับถ้าหากระหว่างควาร์กเนี่ยมีแรงอีกพวกเค้าเรียกกลูออนอันนี้เราชักไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วครับคือแต่ว่าอะไรไม่เป็นไรแรงพวกนี้มันทำให้ควาร์กเนี่ยมันยึดเหนี่ยวกันอยู่ได้แล้วมันอยู่ในโปรตอนกับนิวตรอนได้ตามชื่อมาเลยนะฮะกลูออนก็เป็นกาวกลูออนก็คล้ายว่าเป็นกาวกลูคล้ายๆมันเหนี่ยวกันถ้าเราจำสองอันนี้ได้ก็พอไปได้แล้วเพราะว่าคล้ายๆมันเป็นหลักฐานว่ามันงั้นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่มันมีตัวที่3อย่างเวลาที่อนุภาคสลายตัวเขาเรียกว่ามีแรงนิวเคลียร์อ่อนอันนี้ก็มีพวก W พวกแซนะฮะไม่มีชื่อไทยไม่มีชื่อเอาหลักง่ายๆผมกลัวว่าเอารอบแรกก็งงกันหมดแล้วนะผมว่าแต่ว่าเอาสรุปง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนนะตอนนี้ไอ้ฮิกส์เนี่ยฮิกส์เนี่ยมันพอเราเจอพวกอนุภาคเมื่อกี้แล้วมันก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วอิเล็กตรอนซึ่งมีญาติพี่น้องด้วยกันเนี่ยสมมติว่าอิเล็กตรอนมิวออนเทาเนี่ยประจุก็เหมือนกันทำไมมวลมันไม่เท่ากันนักฟิสิกส์นี่เป็นพวกที่แปลกนะคือถ้าเราน้ำหนักไม่เท่ากันเราก็ไม่สงสัยอะไรว่าคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมแล้วก็ตอบอย่างนั้นเราก็เฉยๆแต่นักฟิสิกส์เขาไม่ได้เขาต้องหาให้ได้ว่าทำไมอิเล็กตรอนเบากว่ามิวออนเบากว่าเทาในที่สุดเขาก็ไปเจอว่ามันมีตัวการที่ทำให้เกิดมวลตัวการที่เกิดมวลก็คือเขาบอกพวกอนุภาคตัวนี้มันวิ่งอยู่ในสนามอย่างหนึ่งสนามอันนี้เขาเรียกสนามฮิกส์สนามฮิกส์แล้วก็คณิตศาสตร์ก็ออกมาหมดเลยนะออกมาพิสูจน์ได้เลยว่ามวลมันเท่านั้นเท่านี้คำนวณได้เลยว่าถ้าใช้สนามฮิกส์เนี่ยคำนวณได้เลยว่ามวลมันออกมาตามเอ็กซ์เพริเมนต์ที่วัดได้แต่เขาก็ยังไม่เคยเห็นกับตาว่าสนามฮิกส์มันอยู่ที่ไหนครับอันนี้ถ้าจะเจอสนามฮิกส์ปีเตอร์ฮิกส์เป็นคนเสนอว่าถ้าอยากว่าสนามฮิกส์มีจริงเนี่ยต้องหาอนุภาคฮิกส์ให้เจอครับนี่ถ้าจะหาอนุภาคฮิกส์ให้เจอเนี่ย
ไม่ใช่อยู่ดีเรามองไปก็เห็นไม่ใช่มันต้องอาศัยพวกเครื่องเร่งอนุภาคมันวิ่งให้เอาโปรตอนชนกันอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ถ้าโปรตอนชนกันเมื่อไหร่ปุ๊บพลังงานสูงฮิกนี่มันพวกพลังงานสูงพวกมวลมันสูงเขาก็เจอมันแล้วก็เจอฮิกจันอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งฮะผมว่าชาวบ้านจริงๆผมเองด้วยก็งงนะฮะเวลาพูดถึงว่าเป็นอนุภาคแล้วไม่มีมวลเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงคือมันนึกไม่ออกอนุภาคเนี่ยเขาบอกว่าปกติมันไม่มีมวลอย่างโฟตอนนี่ไม่มีมวลนะโฟตอนก็คือตัวอนุภาคตัวอนุภาคในแสงนี่ไม่มีมวลไม่มีมวลอย่างโฟตอนเนี่ยเวลาทำอันตรกิริยาภาษาไทยเรียกอันตรกิริยากับสนามฮิกเนี่ยไม่เกิดปฏิกิริยาหรืออันตรกิริยาที่ทำให้เกิดมวลแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยไปทำกับฮิกแล้วเกิดมวลมันแล้วแต่ว่าเพราะตอนมันมีเขาเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนเราเดินเข้าไปในน้ำหรือเดินเข้าไปในโคลนเขาบอกว่าถ้าใครซึ่งตัวใหญ่หน่อยเนี่ยถึงไม่มีมวลเดินเข้าไปเนี่ยมันคล้ายๆลุยแล้วโคลนมันต้านแรงเยอะครับมันก็เลยทนนั้นมีมวลมากครับใครที่เดินเข้าไปแล้วก็ไม่ทำปฏิกิริยากับโคลนก็มีมวลน้อยครับก็อธิบายได้ง่ายๆอย่างนั้นนะครับว่าเวลาเข้าไปในสนามเวลาเดินเข้าไปในสนามเหมือนพวกเรา 4-5 คนเดินเข้าไปในอะไรสักแห่งหนึ่งเนี่ยนะเดินเข้าไปในป่าหรือเดินเข้าไปเดินลุยน้ำไปด้วยกันบางคนเดินเร็วบางคนเดินช้ามาแล้วแต่ว่าเราเนี่ยมีทำปฏิกิริยาหรือภาษาฟิสิกส์ก็เรียกอันตรกิริยานะ interaction กับตัวสนามอย่างไรก็อธิบายผมนึกถึงคำพูดของนักฟิสิกส์ผมจำชื่อไม่ได้ละที่ท่านแรกๆที่ทำเกี่ยวกับควอนตัมที่บอกว่าถ้าฟังดูแล้วเข้าใจเป็นปกติธรรมดานี่ไม่ใช่ควอนตัมแน่นอนก็คือถ้าพูดแล้วงงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นควอนตัมเป็นควอนตัมก็คนที่พูดคือนิวบอร์บอร์ซึ่งเป็นเจ้าพ่อควอนตัมก็พูดนะริชาร์ดไฟแมนก็พูดบอกว่าควอนตัมเนี่ยมันไม่สะท้อนสามัญสำนึกแล้วเขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็เอาอย่างเงี้ยไม่งั้นก็เดินต่อไม่ได้แต่ควอนตัมเนี่ยมันพิสูจน์ได้โดยทางการทดลองว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็เดี๋ยวสรุปเบื้องต้นนิดนึงอาจารย์ว่าทฤษฎีที่ทั้งสองท่านนะครับฮิกส์กับองแกรนะครับเสนอไว้เนี่ยมันต้องทศวรรษ1964นะครับก็นานมากฉะนั้นสองท่านนี้ก็ตกอยู่ในเคสที่ว่าต้องอายุยืนนะฮะถึงจะได้โนเบลก็เสียไปคนที่จริงทฤษฎีของการมีมวลเนี่ยตอนก่อนเจอก่อนที่เซิร์นจะเจอเนี่ยก็ยังโต้แย้งกันอยู่นะว่ามีอีกทฤษฎีหนึ่งแล้วก็แต่นั้นก็เรียกเทคนิคคัลเลอร์แต่อันนี้คงตกไปแล้วครับเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับวิธีการที่ฮิกส์เสนอทีนี้ผมก็เลยจะสรุปให้ท่านผู้ชมฟังว่าในทางฟิสิกส์สมัยใหม่เนี่ยไปถึงจุดที่เราใช้ความคิดใช้สมการทางคณิตศาสตร์พิสูจน์เรื่องซึ่งมีอยู่จริงแต่ว่าการทดลองเนี่ยมันตามไม่ทันเพราะมันจะต้องรออีกตั้งครึ่งศตวรรษใช่คือฟิสิกส์เนี่ยมีนักฟิสิกส์ซึ่งเป็นทางทฤษฎีกับฟิสิกส์ทดลองครับที่จริงมันก็แล้วแต่นะอาจจะทดลองก่อนแล้วมาทำทฤษฎีหรือทำทฤษฎีก่อนแล้วไปทดลองแต่กรณีฮิกส์เนี่ยเป็นการวางทฤษฎีไว้ก่อนแล้วก็มาเจอทีหลังครับก็ฟังดูน่าสนใจนะครับว่าเรื่องทางฟิสิกส์เนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์แล้วก็ยิ่งเฉพาะควอนตัมเนี่ยชวนงงสงสัยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะมาคุยกันว่าประเทศไทยเนี่ยเมืองไทยซึ่งมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระดับที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะครับจะเข้าไปมีส่วนนะครับอาจารย์พูดถึงเซิร์นซึ่งเป็นโครงการซึ่งใหญ่โตมากนะครับมีประเทศที่เข้ามาร่วมแล้วก็ต้องลงทุนกับการทดลองที่ใหญ่โตมหาศาลและสิ้นเปลืองมากเนี่ยแล้วเราจะไปมีบทบาทได้ยังไงในโครงการแบบนี้แล้วประโยชน์มันอยู่ที่ไหนด้วยคนก็จะใช่ครับสำคัญที่ตรงนั้นนะครับอีกสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ